สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับวันพุธที่1สิงหาคม2561นะครับครับผมวันนี้เห็นหลายๆท่านก็มีการวุ่นวายเกี่ยวกับตัวเลขนิดหน่อยนะ ตัวเลขอะไรนะครับคุณบอยตัวเลขตามแผงนะครับอ๋อตามแผงเลย แผงอะไรไม่บอกนะฮะ3ตัวใช่ไหมคุณบอยบางทีก็2ก็มีนะอ๋อ2ก็มีใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เอ้ยเราพูดเรื่องอะไรกันถึงว่ากลับมาเข้าเรื่องทองดีกว่ามา SCDR ดีกว่านะฮะไม่เปลี่ยนแปลงครับถือครองทองคำเท่าเดิมครับ800.20ตันนะคุณบอย800.20 ทำไมตัวเลขมันเกือบจะสวยแล้วนะก็เกือบ800ถ้วนครับเออนั่นสิแล้วยังไงฮะราคาทองคำเคลื่อนไหวยังไงฮะก็ราคาทองคำเมื่อวานไซด์เวย์นะครับลงขึ้นแล้วก็ลงนะครับก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับกองทุนก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะใช่ครับตัวเลขสกิลของสหรัฐเมื่อคืนครับดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลและการพวกส่วนบุคคลออกมาแย่ลงนะครับเมื่อวานส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมาดีขึ้นนะครับเออหักล้างกันไปบ่อยออกมาดี2แย่2อ๋อครับอยากฟังเรื่องเล่าชาวนี้ฮะได้ครับมีฝากสาระนะครับบุญๆหน่อยนะครับทำนะครับขู่จะชัดดาวอีกครั้งนะครับหากไม่ได้รับงบสร้างกำแพงกั้นสหรัฐและเม็กซิโกนะครับกับตัวนี้ของงบมานานแล้วครับน่าจะเป็นปีแล้วนะครับยังไม่ได้รับงบสักทีแต่ผมแต่ถ้าเขาชัดดาวเขาก็ไม่มีตังค์ไปหาอะไรอยู่ดีอ่ะถึงว่าต้องดูว่าเขาจะกล้าชัดดาวหรือเปล่าถ้าไม่ได้งบสร้างกำแพงเนี่ยครับครับแล้วก็มีรายงานนะครับว่าสหรัฐจีนนะครับกำลังเจรจากันเพื่อยุติความขัดแย้งทางการค้านะครับไม่รู้แล้วแต่เขาแล้วกันครับผมเห็นเจรจากันมาอยู่เรื่อยๆไม่รู้นี่รอบที่เท่าไหร่นะครับผมลืมแล้วจำไม่ได้นะครับน่าจะหลายรอบนะครับอ๋อก็จริงนะก็หลายรอบอยู่หลายรอบนะครับอ๋อครับผมแล้วก็เมื่อวานมีประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับมีมติคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภทอายุ10ปีนะครับซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อระยะยาวที่ระดับ 0% นะครับแล้วก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับติดลบ 0.1% นะครับแล้วก็บิลเจได้มีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีครับแต่ว่าเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าที่คาดการนะครับแล้วยังไงอะฮะส่งผลเสียต่อค่าเงินเยนนะครับแล้วก็จะเป็นแรงกดดันทองคำนะครับกดดันเหรอฮะใช่ครับเป็นแรงกดดันทองคำครับเพราะว่าเยนกับทองคำไปทางเดียวนะครับถ้าเยนแย่ดอลลาร์จะดีครับแล้วก็กดดันทองคำอ๋อครับครับพี่ต้องพูดแบบประโยคหลังสิฮะต้องโยงให้มันมาให้เออต้องโยงเป็นทอดๆไม่ให้โยงทอดเดียวบางทีมันงงเลยครับเราโยงจนได้ครับคุณบอยแล้วก็หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่ารายงานว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐนะครับได้รับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือยังคงพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปชนิดใหม่บริเวณนอกกรุงเปียงยางนะครับเอ้ยหลักฐานจริงเปล่าขอดูหน่อยต้องรอดูครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะครับขอดูหน่อยดิหลักฐานที่ว่าเนี่ยเป็นไงวะเป็นสหรัฐรู้สึกออกมากล่าวหาก่อนนะครับก็ต้องดูนะครับว่าเกาหลีใต้เกาหลีเหนือจะออกมาพูดว่ายังไงนะครับครับผมอ่ะแนวรับแนวต้านดีกว่าครับนะครับแนวต้านแนวแรกครับ1229นะครับแนวที่2 1234แนวที่3 1239นะครับครับแนวรับแนวแรกครับ1219แนวที่2 1214แนวที่3 1209นะครับครับผมแล้วตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐคืนนี้รู้สึกจะมีหลายตัวเหมือนกันนะฮะ4ตัวครับคุณบอยครับเริ่มจากทุ่ม15ครับตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนครับคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนะครับมองเป็นผลลบต่อทองครับอ๋อแล้วก็2ทุ่ม45ครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อการผลิตนะครับคาดการณ์ว่าจะเท่าเดิมนะครับมองเป็นการกลางไว้ก่อนถูกต้องครับครับแล้วก็3ทุ่มนะครับ ISM เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตคาดการณ์ว่าจะแย่ลงนะครับมองเป็นผลบวกต่อทองมั้ยฮะถูกต้องครับแล้วก็3ทุ่มครับข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างคาดการณ์ว่าจะแย่ลงนะครับอันนี้ก็มองเป็นผลบวกต่อทองมั้ยฮะถูกต้องครับก็มีทั้งบวกทั้งลบนะครับวันนี้ครับแต่ว่าก็เป็นการประเมินจากตัวเลขประมาณกลางนะครับครับครับผมไม่ใช่ตัวเลขแท้จริงนะฮะตัวเลขจริงยังไม่ถึงเวลานะฮะถ้าออกมาก็มาเทียบอีกนึงนะครับครับผมยังไงดีครับมุมมองครับก็ขอเล่าตัวแนวโน้มเมื่อวานก่อนครับเมื่อวานราคาทองไซด์เวย์ครับโดยลงไปทำจุดต่ำสุดที่1214ก่อนครับหลังจากนั้นก็ปรับตัวขึ้นไปสูงสุด1229นะครับตอนนี้มาทรงๆอยู่1222นะครับครับก็แนวโน้มส่วนตัวที่ว่าราคาน่าจะปรับตัวขึ้นในวันนี้นะครับโดยถ้าราคายืนเหนือ1229ได้จะเป็นเทรนด์ขึ้นนะครับและจะขึ้นไป1235นะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า1214จะเป็นเทรนด์ลงครับและจะลงไป1211นะครับอ๋อครับผมก็มองเป็นขั้นบันไดเหมือนเดิมนะพี่ดิลลี่นะถูกต้องครับแต่เหลือ2แนวนะครับอ๋อครับผมวันนี้ก็ขอคุณพี่ติลลี่นะครับที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณบอยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ